สุขและทุกอย่างไรเพราะใจต้องเองต้องคิดเฝ้ายอมใจยอมใจโลกเวียนมนเพียงใดหัวใจอย่าครั้งเกรงตั้งหน้าชื่นเอาไว้ยอมใจด้วยเพลงใหญ่นักลัวว่าเกรงยิ้มสู้ผลไม้ที่เรียงรายขายสวยงามอาจไม่น่าไว้ใจเสมอไปเพราะในปีพุทธศักราช2563เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชได้สุ่มตรวจผักผลไม้ทั้งหมด509ตัวอย่างจากทั่วประเทศพบว่ามีผักและผลไม้มากกว่า 50% ที่พบสารพิษตกค้างเกินมาตรฐานเป็นตัวเลขที่น่าตกใจมากเลยทีเดียวแต่ทุกปัญหาย่อมมีทางออกเพราะพวกเขาเหล่านี้คือกลุ่มคนที่ปลูกผักให้ได้มาตรฐาน GAP โดยเชื่อว่าความสุขนั้นสามารถส่งต่อให้ถึงคนไทยทุกคนได้ผ่านการปลูกผักให้ปลอดภัยและมีคุณภาพ ชุมชนบ้านดงป่าสักเป็นชุมชนเล็กๆชาวบ้านส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรมในอดีตชุมชนแห่งนี้ใช้สารเคมีในไร่นากันจนเป็นเรื่องปกติโดยไม่เคยรู้เลยว่ามีพิษภัยอย่างไรเมื่อ12กว่าปีที่แล้วมาเนาะมีความรู้เรื่องสารเคมีกันเยอะเนี่ยบางอย่างก็จะต้องพ่นยาปั้นเป็นผลตีเสียมากๆเลยกับสุขภาพของเฮาหัวใจกับคนเนี่ยคนกินก็กระทบไปตัวเลยเฮาสิฮู้ว่าเขาใส่อย่างเท่าใดพอซื้อมากินนี่นานวันเข้านานวันเข้าก็ทำให้สารเคมีตัวนั้นนะตกค้างในร่างกายของตัวเองแม้แต่ตัวผมเนี่ยเคยไปตรวจหาสารเคมีที่ตกค้างในกระแสเลือดก็แทบจะปลอดภัยตรวจหาสารพิษในกระแสเลือดจากเกษตรกรร้อยคนนี่นะเจ้าจะปลอดภัยแค่20คนเนี่ยเจ้าประมาณ 50% น่ะติมีความเสี่ยงแหม 30% น่ะก็คือบ่ปลอดภัยเลยอ่ะสารพิษในร่างกายถ้าเฮาสะสมในร่างกายนักๆมันก็จะเฮี้ยงเฮาวิงเวียนเป็นโรคแทรกซ้อนหลายอย่างเลยถัดไปไม่ไกลจากชุมชนบ้านดงป่าสักนี่คือหมู่บ้านร่องก้อที่นี่มีครอบครัวเกษตรกรครอบครัวหนึ่งที่ประสบปัญหาพบสารพิษในร่างกายจนถึงขั้นป่วยหนักอาชีพหลักของบ้านฮ่องกอนี่ทำยาสูบเจ้าทุกครัวเรือนน่ะ 70% อ่ะจะเป็นคนที่ยาสนยาแม่ก็ได้ทำกระเปิ่นมานี่ก็มาได้40กว่าปีพอถึงหน้าฤดูยาสูบเนี่ยมันจะมีดอกไม้ดอกนึงเกลียดมากเพราะมันช่วงฤดูยาสูบเลยช่วงนั้นถ้าดอกเนี่ยบานอ่ะเราเนี่ยจะแทบจะไม่มีเวลาได้ไปเที่ยวไปเล่นที่ไหนเลยเราต้องช่วยพ่อช่วยแม่ผมกลับมาทำยาสูบผมเริ่มทำเตาอบใหม่โดยกู้ธนาคารทำปริมาณเยอะขึ้นใช้แรงงานเยอะขึ้นแต่เราไม่คิดย้อนกลับว่าเราสร้างหนี้เพิ่มขึ้นมากหนี้สินรวมกันนะครับเกือบ3ล้านวันหนึ่งผมก็คิดว่าผมทำเนี่ยผมกลับมาในชุมชนเนี่ยผมไม่ได้พัฒนาชุมชนนะผมทำร้ายคนสูบบุหรี่ทางอ้อมตัวผมเองยังไม่สูบเลยคนผลิตยังไม่สูบก็เห็นทางว่าเราอยากเลิกทำถามในใจตอนนั้นไม่ได้ปรึกษาใครถามในใจเราทำเพื่อตัวเราหรือว่าทำเพื่อใครจุดเปลี่ยนก็คือแม่ป่วยเป็นโรคพุ่มพวงยาสูบยาอยู่ก็ฝุ่นมันหนักเนาะเฮาไปบ่มแห้งมันมาแล้วเฮาจะเอามาโปกแล้วเฮาจะเอามาคัดอ่ะคัดแล้วเฮาอย่านั่งกับพื้นอ่ะฝุ่นมันก็จะลงใส่ตัวเฮาเนี่ยเต็มหมดแล้วก็8คืนนี่นะจะเฝ้าเต่าเวียนกันน่ะ4บ่แม่ลูกอ่ะคนละกะเฮาก็ไม่ได้รับมันก็อาการมันก็เริ่มติ๊กๆเนาะสุขภาพแม่มันผอมลงโลมันกินยังได้เลยอ่ะมันเนี่ยยังได้ให้กินข้าวนี่นะน้ำตานี่ไหลหมดอ่ะหมอบอกว่าทางรักษามันไม่มีต้องกินยาตลอดชีวิตเราเป็นลูกคนหนึ่งอ่ะน้ำตาก็มาจากไหนก็ไม่รู้เราก็ไหลแล้วเราทำอะไรไม่ได้จนในที่สุดเราว่าเราหยุดท
ทำยาสูบดีกว่าเพราะเรายังไงแม่ก็ไม่ไหวละร่างกายก็มีอยู่วันนึงพ่อกับแม่คุยกันว่าทางศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจากพันธุ์เฮนซิลิเขามีโครงการเข้ามาทางเทศบาลสายน้ำคำเขามาให้ความรู้แล้วก็รับสมัครแม่ก็ถามว่าเอาไหมจะลุยไหมเกษตรปลอดสารพิษแนวทางว่าเราก็สามารถทำได้ก็ตัดสินใจเลิกที่จะเลิกทำยาสูบแล้วก็ทำการเกษตรแบบ GAP เต็มตัวผ่านมากว่า6ปีที่ครอบครัวนี้ได้เข้าร่วมโครงการปลูกผักปลอดภัยของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญสิริพวกเขาเปลี่ยนไร่ปลูกยาสูบให้กลายเป็นโรงปลูกผักสวนครัวและสวนเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักปลอดภัยของโครงการเนาะปลูกกะหล่ำดอกปลูกบรอกโคลีคะน้าผักชีมีสลัดส่วนนี้มีหลายอย่างพี่ก็มีผักนี่ก็กำลังจะเริ่มดอกจ้ะนี่จะกำลังเริ่มดอกเดี๋ยวอันนี้บรอกโคลีเนาะกะหล่ำดอกมีต้องปุ้นเดี๋ยวเอาไปพอว่ามันดอกพวกใดจะได้เก็บพวกนี้จะได้เก็บแล้วนะกว่าจะกลายเป็นแปลงผักที่สวยงามขนาดนี้ครอบครัวป้าโสคำต้องผ่านการลองผิดลองถูกมาหลายครั้งและใช้ความรู้ที่ได้รับการอบรมของเจ้าหน้าที่ศูนย์ในการแก้ไขปัญหามันเปียกน้ำเนาะนี่เขาก็ค่อยๆบีบนะครับนี่ครับนี่กล้าสมบูรณ์ครับนี่ครับห่างอยู่ติดนี่ครับเรากับปลูกนะครับศูนย์นะครับที่เข้ามาช่วยเนี่ยไม่ได้วัดตัวชี้วัดที่ตัวเงินแต่ให้โอกาสแล้วก็ให้ความรู้ครับอบรมให้ความรู้ทั้งการผลิตผัก GAP ทำน้ำหมักแล้วก็มีการวางแผนการผลิตมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมคอยให้เป็นกำลังใจในยามที่วิกฤตเพราะว่าทำผักมันไม่ได้สวยหรูนะครับก็ช่วงที่มีปัญหาเราก็ต้องช่วยกันแก้ทั้งเจ้าที่ทั้งในศูนย์แล้วก็ทั้งตัวเกษตรกรเองคือต้องมีการปรับปรุงแล้วก็อีกอย่างนึงคือมีการรับซื้อผลผลิตเกษตรกรโดยที่ไม่ต้องไปขายเองคือศูนย์จะรับซื้อผักในราคาที่คงที่ตลอดทั้งปีไม่ได้กดราคาเหมือนเราจะไปขายตามพ่อค้าตลาดทั่วไปคือราคาวันต่อวันเนี่ยความรู้คือหัวใจสำคัญที่จะเปลี่ยนทัศนคติการทำเกษตรของชาวบ้านเหมือนที่ชุมชนบ้านดงป่าสักได้รับการอบรมเรื่องอันตรายจากการใช้สารเคมีจากที่ศูนย์จักรพันธ์เพนซิลีนี่มาให้ความหู้เนี่ยกลัวกันหมดเลยประเดี๋ยวนี้ชาวบ้านเฮาหู้ถึงพิษภัยของมันแล้วต่างคนต่างกลัวกันศูนย์จักรพันธ์เพนซิลีเปิดมาแนะนำมาสอนทำผลิตเมล็ดพันธุ์เพราะว่าจะได้ฮับเจือพักตีเปิ่นแจกมาเนาะแจกมาแล้วเฮามาต่อเจือได้มันเหมือนตีเฮาซื้อตามท้องตลาดถ้าซื้อตามท้องตลาดเปิ่นยุดพันธุกรรมมาแล้วเฮามาปลูกมันจะได้เนาะเจ้าหน้าที่ได้ให้ความรู้ชาวบ้านตั้งแต่การเพาะกล้าวิธีการดูแลผักแต่ละชนิดรวมไปถึงสอนการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพและสารกำจัดศัตรูพืชแบบธรรมชาติก็เป็นพืชมีฤทธิ์ในการกำจัดพวกมัดดินหรือว่าเพียงปุ๋มเพียงฮอนนะครับเนาะซัดเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแม้จะให้ความรู้ไว้มากมายแบบครบวงจรแต่ทว่าในทางปฏิบัติจริงกลับไม่ง่ายอย่างที่คิดพื้นฐานมาเนี่ยเคยพ่นกันอย่างพ่นสารเคมีกันนะแล้วอันนี้เปิ้นมีข้อจำกัดว่าต้องบ่ฮื้อใจสารเคมีเลยถ้าเขาบอกว่าไปเยอะหน้าเท่าโพดขนาดเย่มได้ขายเยอะอย่างนี้มันจะได้ขายแบ่งโดมคือโดมเปล่าคาราคิเลียเย่มได้ฮับกติกาของเปิ่นได้เขาก็บอกให้ไปทำกันแม่นี่แหละวิ่งไปหาคนแน่นไปหาคนนี้ลองไปก่อนลองไปพอก่อนเนี่ยมันใจว่าเป็นเรื่องที่ลำบากยากเข็นนักหนานักแกเพราะว่าเจ้าหน้าที่เปิ่นมาส่งเสริมเปิ่นมาเป็นปีเลี้ยงเฮือแล้วเขาจะไปกลัวยี่อย่างเดี๋ยวนี้คนใดก็ว่าโอ้ถ้าไม่ลงห้อนไปโจรมาเย็บมีวันนี้แล้วจากการลงมือทำให้เห็นเป็นตัวอย่างอีกทั้งความตั้งใจชักชวนให้ชาวบ้านเข้าร่วมโครงการด้วยตัวเองความพยายามทั้งหมดนี้
ทำให้การปลูกผักปลอดภัยในบ้านเพียงหนึ่งหลังได้ขยับขยายกลายเป็นหลายร้อยหลังคาเรือนและต่อยอดกลายเป็นโรงเรือนปลูกผักปลอดภัยสาธารณะของทั้งชุมชนคือพื้นที่ตรงนี้เมื่อก่อนเป็นบ่อปลาเนาะเป็นบ่อปลาที่ลึกนะครับก็พอดีเห็นที่พื้นที่ว่างเปล่าเป็นลกปลาลกล่างอย่างนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ไปขาของก็ประมาณนะครับจากท้องถิ่นมาเอาดินมาถมแล้วก็ผมเต็มเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แบ่งให้ชาวบ้านปลูกก่อนนะครับยกล่องให้คนละแปลง2แปลงปลูกไปกันก่อนที่จะมาร่วมกลุ่มกันปลูกพักนี้ผมก็ต้องมีกฎมีระเบียบนะครับเราต้องวางกฎวางระเบียบอย่างนั้นทุกคนจะต้องมีเงินออมเดือนหนึ่งคุณจะต้องออมเงิน100บาทออมไว้กับกลุ่มในขณะที่ออมไว้ขนาดนั้นนะก็เป็นเงินของคุณเองถ้าสมมติว่าเกษตรกรที่ปลูกผักตรงนี้บ่มีทุนจะไปซื้อเมล็ดพันธุ์คุณสามารถไปยืมได้หลังจากขายผักเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คุณก็ส่งคืนอีกส่วนหนึ่งนะครับเราก็เก็บไว้บำรุงรักษาโดมอย่างระบบท่อน้ำแตกนะครับมุ้งขาดอะไรพวกนี้ถ้าเจอเหตุวาตภัยหรืออย่างต่างๆมุ้งขาดมุ้งอย่างเราก็เอาเงินตัวนี้มาซ่อมเอาได้ครับการสนับสนุนกับอาจารย์ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศรีนะครับคือเขาเป็นคนทำนะครับเขามีหน้าที่ทำเขามีหน้าที่ปลูกผักตามที่ทางศูนย์ได้แจ้งมาเราว่าคือปลูกผักชนิดไหนพ้องนะครับแล้วก็ในขณะนั้นก็ทางศูนย์ก็มีหน้าที่รับออเดอร์เข้ามาเจ้าหน้าที่ศูนย์จะให้คำแนะนำจัดตารางในการปลูกผักของโรงเรือนแต่ละหลังไม่ให้ซ้ำกันเพื่อให้มีผักหลายชนิดหมุนเวียนถึงผู้บริโภคทุกวันรวมไปถึงยังมีการแบ่งเวรให้ชาวบ้านผลัดกันทำปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพใช้ร่วมกันทั้งชุมชนเฮาบ่ได้ใจสารเคมีเพราะว่าเฮาใจไอ้สิ่งที่เฮาประดิษฐ์ขึ้นมาเองเป็นพวกกำจัดศัตรูแมลงเนี่ยเป็นธรรมชาติของมันที่เพิ่นจะเอามาผลิตถึงเฮาเป็นทางไร้บรเพ็ดยาคืนน้ำส้มสายชูเหล้าขาวผสมกันแฮม3วันเฮาก็พ่น3ครั้งเหลืออย่างเลยเฮาบ่ต้องไปซื้อราคาแพงแฮมเป็นอันตรายต่อร่างกายเฮาแถมผักเนี่ยถ้ามีปัญหานะครับคือโรคแมลงต้องดูว่าหนอนเป็นหนอนชนิดอะไรเหมาะสมกับน้ำหมักชนิดไหนถ้ากำจัดไม่ทันก็ต้องปล่อยใช้ไฟฉายส่องแล้วก็ค่อยทำลายดูกาวดักแมลงด้วยหลากหลายอย่างครับนี่จะเป็นแมลงเนี่ยที่มันครบเนี่ยนี่อันนี้มันจะเป็นนี่อยู่หลายตัวนี่เขาต้องฆ่ามันจะนี่แมงมุมที่มันจะอยู่แกบเนี่ยที่มันจะเข้ามากินของเขาเนี่ยนะมันจะเกิดจากแกบเนี่ยดูอ้าวนี่อ่ะนะจะต้องเอาไก่ตุยกินแมงมุมทุกวันเลยเมื่อได้รู้จักการปลูกผักปลอดภัยอย่างถูกวิธีแล้วครอบครัวนี้ก็ต่อยอดพัฒนาสร้างบททดสอบใหม่ๆโดยการทดลองปลูกพืชผลที่พวกเขาไม่เคยปลูกมาก่อนอย่างเช่นมะระจีนผักเนี่ยเราทำผักอยู่ในกลุ่มเนี่ยสมาชิกกลุ่มนี้ไม่ได้มีเพียงคนสองคนร้อยกว่าคนแต่ในร้อยกว่าคนเนี่ยถ้าเราทำเหมือนกันเราจะไปขายให้ใครทั้งหมดผมคือจะทำที่แตกต่างทำผักที่คนทำน้อยเห็นว่าแนวโน้มการตลาดของมะระจีนเนี่ยถือว่าดีแต่คนส่วนมากก็ใช้เคมีผมอยากทำแบบไม่ใช้เคมีให้สวยอ่ะผมก็ลองปลูกดูปลูกช่วงแรกก็เด็ดทิ้งมันเยอะรอบที่สองไปดูแมลงเจาะผมก็ถามเจ้าหน้าที่ว่าเราจะทำยังไงถ้าวันหนึ่งผมมีปัญหาผมก็โทรตรงเลยถามเลยเจ้าหน้าที่ก็มาปั๊บก็คุยกันหาทางออกไม่ได้เจ้าหน้าที่ก็พี่เดี๋ยวผมขอไปคิดก่อนเจ้าหน้าที่ไปคิดปรึกษากันแล้วก็มาให้ความรู้สมบูรณ์ก่อ6ลูกตรงก่อครับ
จากความรู้ที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่และความรู้ที่ได้จากการทดลองทำด้วยตัวเองลองผิดลองถูกมานานนับปีจนวันนี้มะระจีนกลายเป็นพืชหลักของครอบครัวที่ขายได้ราคาแต่บททดสอบยังไม่จบเพียงเท่านี้แล้วก็ทางศูนย์รับไปไม่หมดเพราะว่าผลผลิตเยอะเกินหรือว่าตกเกรดมีแมลงกัดนิดหน่อยอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมาขายที่ถนนคนเดินทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลาบ่าย 3:00 นถึง 2:30 นนะคะทุกอาทิตย์เลยอันนี้ก็ซดนะเจ้าอันนี้ก็ผักปอสันพิษเหมือนกันไอ้อย่างนี้เจ้าผักซดก็เจ้าผักปอสันก็เจ้าสลัดซิบบาซาวบาเจ้าตลาดปอสันพิษคนไม่ค่อยรู้จักรายได้เขาก็ไม่ค่อยสูงนอกแถวบ้านนอกไปถนนคนเดินเราขาย40บาทคะน้าเห็ดหอมไปเปิดตลาดเขาบอกว่าพรุ่งนี้จะได้ขายถ้าขายราคานี้ยังไงก็ไม่ได้ขายไม่ไหวละจะเก็บของกลับบ้านไม่งั้นก็ต้องมีเรื่องอ่ะมาดูถูกเงาเรายังขายไม่ได้สักบาทเลยเงี้ยเราทำมาเต็มที่เราทำมาด้วยใจเต็มร้อยแล้วพอไปขายแล้วโดนอย่างนี้จนสุดท้ายมาเราก็เอาใจแลกใจก็ให้เขาชิมไปมั่งให้เขาลองก่อนก็เริ่มดีขึ้นตลาดรู้จักภาควันของงามตัวหน้าหนาวนี่นะมันจะล้นตลาดปัญหาอุปสรรคก็คือมันขายบ่ให้ออกแม่ก็เขาก็ถ้าเปิ้นมีบ้านศพเนาะงานแต่งงานงานขึ้นหื่นใหม่นี่แม่เขาก็จะไปจอยบ่ละเฮาเอาผักมาบ่อเฮาต้องไปซื้อที่อื่นนะผักนี่เฮาไปชอบแซ่บเปิ้นเอานักเฮาก็รวมกันขายเนี่ยเฮาก็เอาของเจ้านั่นเจ้านี่ไปอีอ่ะเฮาไผนี้ติมันติศูนย์เปิ้นปอแล้วอีอ่ะแม่เฮาก็จัดการของแม่เขาเฮาไม่กล้ามาเอาเฮาก็จ่วยกันเนี่ยมันเลยเป็นความสามัคคีคือผมเชื่อได้เลยว่าอย่างน้อยนะครับเกิดความสามัคคีขึ้นมาอย่างที่2นะคุณต้องมีรายได้เพิ่มขึ้นมาโดม1หลังเนี่ยคุณจะต้องมีรายได้ละ1เดือนเนี่ยคุณจะได้อย่างน้อยต้อง 6,000-7,000 บาทอย่างนี้บ้านดงป่าสักมีโรงงานส่งผักที่ได้มาตรฐานเพื่อเป็นศูนย์กระจายส่งผักไปขายยังตลาดต่างๆนอกจากนี้เจ้าหน้าที่จะเข้ามาสุ่มตรวจผักอยู่เสมอเพื่อให้มั่นใจว่าผักที่ส่งตรงถึงมือผู้บริโภคนั้นปลอดภัยได้มาตรฐาน GAPเฮาอยู่ของเฮาอย่างเงี้ยไผสิมาจ้างเฮาไปเยี่ยมอย่างรอบเดียวเป็นใจเครื่องจักรเครื่องยนต์หมดอ่ะเขาบ่มีที่ทํามาหากินเขาเลยบ่มีตังค์เคยมือบัดเดียวนี้เขามีที่ทํามาหากินแล้วเขาบ่โกอย่างสักอย่างเลยไผจะเอาอย่างมาฮึแปะเพราะว่าเฮามีของขายจังบ่ช่วงโควิดนี่เปิ้นตุกกันนี่ดองประซักบ่ไปกาดเป็นเดือนก็ได้ปลาเฮาก็มีผักเฮาก็มีแทนที่ตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยแม่บ้านจะต้องไปซื้อผักที่ตลาดตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยคุณมาอยู่สวนผักนี้คุณ1คุณเก็บไปขาย2คุณได้กินแล้วในหมู่บ้านของเขาจะมีสโลแกนไว้บอกว่าเขาจะกินทุกอย่างที่เราปลูกนะเขาจะปลูกทุกอย่างที่เรากินสุขภาพแข็งแรงมีตังใจตังใจสารเคมีในร่างกายก็ลดลงปัจจุบันนี้ผลเลือดก็ดีขึ้นนักเจาะจาก 80% ที่ว่าบ่ปลอดภัยเนี่ยกลายเป็นว่า 80% ปลอดภัยแล้วก็ 20% นั่นน่ะบ่ปลอดภัยดีใจกับเจ้าบ้านเนาะเปิ้นใส่ใจในสุขภาพก็จะบ่ค่อยเจ็บป่วยกันบ่อยเด้อเจ้าเฮาก็ลดการใช้จ่ายในการรักษาสุขภาพชุมชนเฮารู้สึกว่ามีคนแข็งแรงมีคนอายุนักเพิ่มขึ้นน่ะเจ้าคนเฒ่านักขึ้นมาเดี๋ยวนี้แม่นะตั้งมาทำสวนนี่แม่มีความสุขโรคไข้ไข้เจ็บแม่ตั้งปี57ที่เข้าโครงการมันเนี่ยแม่ได้เติมน้ำยาสักปีเลยแม่ไปโรงพยาบาลไปตรวจหมอบอกว่าอุ๊ยค่าเลือดดีทำไมไม่มีโรคพุ่มพวงอยู่เลยสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่อ่ะแม่พักผ่อนเต็มที่เนาะได้กินอาหารที่ดีเราไม่ได้ใช้สารเคมีพอทีนี้สุขภาพจิตดีสุขภาพกายก็เลยดีด้วยโรคอ่ะรับรองได้เลย
ทุกวันนี้แม่ไปกะโหลกวันนี่ตอนที่หายใหม่ๆนะแม่เจอเลยอ่ะเหมือนเกิดใหม่เลยมีเงินเก็บมีเงินใช้หนี้แล้วทุกวันนี้เพราะว่าจ่าเขาซื้อปุ๋ยเป็นแสนอ่ะปีนึงอ่ะปุ๋ยกับยาประมาณ 250,000 อ่ะมาลดเหลือ 10,000 บาทแพวอ่ะหนี้สินผมก็ถือว่าลดลงครับประมาณ3ล้านก็เหลือประมาณไม่ถึงล้านตอนนี้ขอบคุณต้องว่าเนี่ยอบอุ่นน้ำหนัก60ปลายกันหมดละมีความเครียดมีอย่างสักอย่างอะครอบครัวอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าผมทุกวันนี้ผมอยู่กับครอบครัวนี่ต้องกินข้าวด้วยกันทุกมื้ออยู่พร้อมหน้าพร้อมตาอยู่ด้วยกันทำแล้วมีความสุขทุกวันนี้นะไผ่เข้ามาใส่สวนนะแม่จะหื้อมุกเลยใครได้อย่างแม่ก็หื้อเลยเอาเลยเพราะว่าเขาคือพ้นกลิ่นแล้วมันปลอดภัยความสุขนี่นะเขาปลูกได้ด้วยตัวเฮาเนาะถ้าเฮาเฮือคนอื่นได้กินเฮาก็มีความสุขวันนี้ถามว่าประสบความสำเร็จไหมประสบความสำเร็จสำเร็จในการเกษตรที่เราทำมาถูกทางแล้วเราชนะไหมเราชนะใจตัวเองที่เราไม่ใช้สารเคมีเราชนะที่เรามีเพื่อนมีเจ้าหน้าที่ทางศูนย์ดีจนวันนึงเราก็จะกลายเป็นผู้ให้เป็นในที่สุดอะค่ะในขณะนี้สิ่งที่น่ามีตกทุกข์ร้อนเราต้องรีบทำใหญ่คือปริมาณประชากรเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยเพราะนั้นถ้าไม่วางความปลอดภัยทางด้านอาหารมันก็เกิดวิกฤตแน่นอนที่สุดเลยอันนี้ก็เป็นวงจรที่เราพยายามที่จะสร้างขึ้นมานะครับสรุปว่าให้ชาวบ้านหนึ่งให้ช่วยตัวเองลดค่าใช้จ่ายโดยมีผักหญ้ากินในพื้นที่ของตัวเองนะครับปลูกให้มีรายได้เพิ่มเติมขึ้นเพราะเหลือจากการบริโภคต่างๆก็นำไปขายได้แล้วฝึกอาชีพสามารถจะผลิตเลี้ยงตัวเองได้คือผลิตเมล็ดพันธุ์ไปขายก็ได้หรือนำไปใช้ในส่วนของตัวเองก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นมิติที่ลงไปพัฒนานั้นเราจะมองแบบบูรณาการนะครับประสานกับกิจกรรมต่างๆนี้ให้ชาวบ้านเขาได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่เลยนะครับไม่ให้มีการขาดเหลือในวันนี้โครงการปลูกผักปลอดภัยภายใต้มาตรฐาน GAP ของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริได้ขยายออกไปสู่16ชุมชนมีจำนวนสมาชิก69ครัวเรือนทั้งหมดนี้เป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นว่าโครงการปลูกผักปลอดภัยที่ช่วยลดสารเคมีตั้งแต่คนต้นน้ำอย่างเกษตรกรไม่ใช่แค่การปลูกผักให้ปลอดภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นการปลูกความสุขให้กับชาวบ้านและชุมชนอีกทั้งความสุขนี้ยังถูกส่งต่อไปยังคนปลายน้ำอย่างผู้บริโภคให้ได้รับประทานผักที่ปลอดภัยด้วยเช่นกันเป็นหนึ่งในวิธีการจัดการที่ยั่งยืนและเป็นอีกหนึ่งโมเดลที่น่านำมาปรับใช้ให้คนไทยทั้งประเทศได้บริโภคผักที่ปลอดภัยและมีคุณภาพชื่นบาน